อยากเชิญพี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่13ครับยากอบบทที่2นะครับข้อ1ถึงข้อที่13ผมเทศนายากอบต่อเนื่องนะครับแต่เทศที่ฝังทนนะครับแล้วก็เทศไปถึงบทที่3ไปแล้วในวันนี้อยากจะได้เลือกพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อจะมาดุนใจพี่น้องที่นี่นะครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับขอเชิญลุกขึ้นยืนเพื่อจะให้เกียรติพระคำพระเจ้าร่วมกันนะครับ พี่น้องทุกคนมีพระคัมภีร์ม,มาใช่ไหมครับบอกว่า <laughs> พี่น้องจะเอาพกกระคัมภีร์มาด้วยนะครับผมชอบประโยคหนึ่งที่มีคนพูดเสมอว่าคริสเตียนประเภทเดียวนะครับที่ไม่อเอาพระคัมภีร์มาคือประเภทไหนครับ <laughs> คือคนที่ท่องได้หมดทุกข้อแล้วนะฮะก็จะไม่ต้องเอาพกกระคัมภีร์มาบวชอีกต่อไปเพราะว่าท่องได้หมดแล้วไม่ต้องเปิดพระคัมภีร์ท่องได้เลยนะฮะแต่ถ้าพี่น้องยังท่องไม่ได้ก็วนาน้อพี่มาด้วยนะครับพร้อมนะครับ เราจะอ่านสลับกันนะครับพี่น้องของข้าพเจ้าในเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระบุพเเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้นก็จงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคําและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลายและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวแก่เขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่ ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือมานั่งที่พื้นแทบเท้าเราพวกท่านก็แบ่งชั้นวันนะและตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรือจงฟังพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าพระเจ้าทรเางเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและเป็นผู้รับมรดกในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือ แต่พวกท่านกลับดูถูกคนจนพวกคนมั่งมีไม่ใช่หรือที่กดขี่ข่มเหงท่านและพวกเขาไม่ใช่หรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลพวกเขาไม่ใช่หรือที่หมิ่นประมาทพระนามประเสริฐที่ใช้เรียกพวกท่านถ้าพวกท่านปฏิบัติธรรมตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพวกท่านก็ทําดีแต่ถ้าพวกท่านลำเอียงท่านก็ทําบาปและถูกตัดสินว่าเป็นผู้ละเมิดโดยธรรมบัญญัติ เพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทำผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดเพราะว่าพระองค์ผู้ตรัสว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ตรัสไว้ด้วยว่าห้ามฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติเช่นนั้นแหละพวกท่านจงพูดและทำเหมือนอย่างคนที่จะถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่แสดงความเมตตา ความเมตตาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาพระบิดาเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับชีวิตของเราทุกข้อทุกตอนรับการดนใจจากพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายหอมหวานกว่าน้ําผึ้งและมีคุณค่ากว่าทองคําขอให้พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในนาท้องหลายให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงขอให้ความเชื่อได้ส่งผลเป็นการกระทําอย่างชัดเจนเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราอธิษฐานโมทนาพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเมื่อผมได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับและได้นึกถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้ผมก็ทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลก ที่หลายคนมองว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจําและเรียนรู้มากที่สุดประวัติศาสตร์หนึ่งของวงการคริสเตียนก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อมหาตระมคานทีกําลังจเจริญเติบโตขึ้นและเป็นหนุ่มและเขาเริ่มต้นสแสวงหาคําตอบของชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้เดินเข้าไปในคริสตจักรแห่งหนึ่งที่เป็นคริสตจักรคริสเตียนบอตตสเตนแต่ในเวลานะั้นเป็นเวลาที่สังคมอินเดียก็ถูกปกครองโดยชนชาติในทางยุโรป คันธีก็เป็นเพียงแค่สามัญชนคนหนึ่งของคนอินเดียแล้วก็เดินเข้าไปในเครจักรในเวลาน,นั้นผลปรากฏว่าคนที่ต้อนรับคันทีในเวลาน,นั้นเนี่ยก็บอกคันทีว่าไม่ให้เข้าเพราะว่าเขาไม่ใช่กลุ่มชนชาติที่จะสามารถเข้ามาในสถานที่นี้ได้และการแต่งกายของเขาก็ไม่เหมาะสมดูยากจนดูไม่มีสงาาส่าราศีแล้วก็ไล่คันธีบอกว่าให้ไปน้มัมการในที่ของตัวเอง ไม่ให้เข้ามาอยู่ในคิดจักรในเวลานั้นขันทีจึงคิดในใจว่าถ้าพระเยซูที่คนเหล่านี้เชื่อบอกว่าไม่แบ่งแยกชนชั้นแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในคิดจักรเวลานั้นกลับแบ่งแยกชนชั้นเขาจึงคิดในใจว่าแสดงว่าอาจจะมีทางออกอื่นหรือเปล่าที่จะสามารถกอบกู้และช่วยเหลือมนุษยชาติได้จากนั้นมาคันทีจึงไม่เคยกลับมาที่คิจจักอีกเลย เราอาจจะเป็นการเสียโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์คริสเตียนเราจะว่าเราจะมีมหาบุรุษคนหนึ่งที่จะพลิกประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและผมเชื่อว่าในสวรรค์ชายคนนั้นที่ต้อนรับคานธีคงต้องตอบคําถามพระเจ้าอย่างหนักเลยว่าทําไมถึงได้ไปไล่เขาออกไปจากกิเจร์จากในเวลานั้นเพราะเพียงแต่ว่าเขาแต่งกายไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มีชนชาติหรือไม่ได้มีเชื้อสาย ที่จะรับการยอมรับในเวลานั้นพี่น้องแม้ประวัติศาสตร์นั้นจะผ่านมาเวลาหลายปีจนถึงจนถ,ถ,ถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อยู่อย่างดาดดื่นในสังคมไทยของเราเราเห็นสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่ตัดสินคนอย่างรวดเร็วด้วยอารมณ์ตัดสินคนอย่างรวดเร็วด้วยเพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกตัดสินคนอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่มีความจํากัดเราเห็นปรากฏการณ์สารเตี้ยอยู่อย่างเนืองเนือง และเมืองไทยถือว่าเป็นประเทศชั้นนําในเรื่องของสารเตี้ยเรืวเลยเห็นปร,กรากฏการณ์ในโลกสังคมออนไลน์ที่มีการล่าเขาเรียกว่าการล่าแม่มดในยุคปัจจุบันการล่าแม่มดในโลกสังคมโซเชียลคือเมื่อมีคนหนึ่งถูกประนามขึ้นมาในโลกโซเชียลด้วยข้อมูลที่จํากัดอาจจะเพราะว่าเขาทําท่าแปลกหรืออาจจะถูกถ่ายรูปด้วยมุมมุมกล้องที่แปลกสังคมก็พร้อมกันพร้อม,พร,อมพร้อมจะ โพสต์ที่จะต่อว่าตําหนิแล้วก็อัดคนที่อยู่ในรูปเนี่ยอย่างย่อยยับไปเลยเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ล่าแม,ม่มดไม่ต้องมีข้อมูลไม่ต้องมีการสอบสวนไม่ต้องมีการหาสาเหตุไม่ต้องรู้จักกันด้วยแต่สามารถที่ภาคสาตัดสินแล้วก็ประหารแขวนคอคนที่อยู่ในโลกสังคมออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรร่วมด้วยว่าเราทาอะไรผิดลงไปเราอยู่ในสังคมที่ในครอบครัว พ่อแม่จํานวนไม่น้อยที่เลือกที่จะรักลูกบางคนมากกว่าอีกคนหนึ่งเราเห็นสังคมในบางประเทศที่มีอคติต่อลูกที่เกิดมาเพศหนึ่งแล้วก็เอาไปทําแท้งเอาไปฆ่าทิ้งเพราะเพียงแต่มีความรู้สึกว่าลูกที่เกิดมาเพศนี้มีคุณค่ามากกว่าอีกเพศหนึ่งเราอยู่ในสังคมที่ในที่ทํางานเราเห็นการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิงมีข่าวอยู่มากมายในในทั้งในต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่เหมือนว่าเป็นเสรีชนแล้วหรือในเมืองไทยก็ตามที่มีการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการบ้างในที่ทํางานปฏิบัติต่อคนที่ด้อยโอกาสในที่ทํางานเราเห็นคําพูดดูหมิ่นดูแคลนชนชาติที่เป็นเพื่อนบ้านเราจนเอาชื่อประเทศเขามาล้อเลียนว่าคนนี้เป็นเหมือนคนประเทศนั้นเลยจนเอาเกิดปัญหาระหว่างชาติสองชาติว่าเราเอาชื่อประเทศเขากลายเป็นคําล้อเลียนดูหมิ่นเหยียดหยามเมืองไทยชื่นเชื่อเป็นประเทศที่ ที่แม้ว่าโดยภาพลักษณ์จะเป็นเมืองยิ้มแต่เบื้องหลังเบื้องลึกจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เราถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยกชนชั้นดูหมิ่นและเหยียดหยามคนไทยสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้แต่งเรื่องใหม่ได้แล้วบอกนี่คือประวัติศาสตร์ที่คนไทยยอมรับโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่บอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่เรายอมรับว่าเราดีกว่าชาตินั้นดีกว่าชาตินี้ดีกว่าชาติไหน เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องมีการแบ่งแยกให้เกิดความชัดเจนเราอยู่ในสังคมที่มีการดูหมิ่นเหยียดผิวดูหมิ่นชนชาติและสถานะในสังคมเราอยู่ในสังคมที่มีการตัดสินกันด้วยสิ่งที่ปรากฏภายนอกด้วยหน้าตาด้วยรถที่ขับด้วยบ้านที่อาศัยจนคนจํานวนมากยอมที่จะเป็นหนี้เป็นสินเพื่อจัดงานแต่งงานให้ดูยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทาได้เพียงเพื่อจะเห็นว่า รับการยอมรับในหน้าตาแต่เมื่อแต่งงานจบ <_ d> um> เขาก็ต้องเป็นหนี้ไปตลอดชีวิต <_ d> um> เพราะว่าล่องแลกกับสิ่งที่เขาอยากจะได้หน้าตาในสังคมเราอยู่ในสังคมที่มีการพยายามที่จะกระเสือกกระสนจะถีตัวเองขึ้นเพื่อจะสูงขึ้นทางเดียวเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมเพื่อที่เราจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ถูกไม่ยอมรับในสังคมหลายคนเวลาโดนตำรวจจับก็จะมักจะพูดออกว่า ถ้าขับรถรูๆมาคงจะไม่เป็นไรคงจะถูกปล่อยไปแน่ๆเลยเพราะเรามีความเชื่อจริงๆว่าเราอยู่ในสังคมที่ชนชั้นมันมีจริงที่้องทิ้งยิ่งความจริงแล้วเนี่ยผมพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราเป็นประเทศที่แย่ที่สุดในโลกเพราะว่าในพระกัมพีเนี่ยก็มีเหตุการณ์จบันทึกเอาไว้หลายตอนเช่นเดียวกันว่าก็เกิดปัญหาแบบเนี้มาตั้งแต่สมัยยุคโบราณยุคดึกดําบรรหลายพันปีที่แล้ว จนทุกวันนี้โลกนี้ก็ยังคงมีปัญหาแบบนี้อยู่ไม่มากก็น,น้อยเราเห็นปัญหาในพระคัมภีร์พูดถึงอิสอัคที่รักเอซาวมากกว่ารักยาโคบภรรยาเรเบค้ารักยาโคบเพราะทำกับข้าวเก่งเข้าครัวหั่นผักด้วยความสบายใจกับคุณแม่ส่วนอิสอาคส่วนเอซาวก็ไปล่าสัตว์ก็เกิดว่าพ่อรักลูกคนหนึ่งแม่ก็รักลูกคนหนึ่งหรือเราเห็นเหตุการณ์ที่ยาโคบ ก็รักโยเซฟมากกว่าลูกคนอื่นพี่น้องจาเหตุการณ์ตอนนั้นได้ใช่ไหมครับที่ยาโคบมีลูกอยู่หลายคนมากแต่และโยเซฟเป็นลูกที่เกิดมาในเวลานั้นเป็นลูกคนเล็กในเวลานั้นยาโคบก็รักโยเซฟมากกว่าลูกคนอื่นตัดเสื้อสีรุง้งฉูดฉาดสีสันสดสวยงามให้กับโยเซฟได้ใส่แล้วโยเซฟก็แสบไม่เบาเที่ยวไปไปพูดไปเล่าความฝันไปเที่ยวไปโชว์เสื้อจนพี่น้องจนพี่บรรดาพี่ๆก็ไม่ชอบ ไม่ชอบหน้าโยเซฟมาตอนนี้ผมเชื่อใหม่ๆผมก็ได้เคยดูละครเวทีอันหนึ่งเป็นละครเวทีเรื่องราวของโยเซฟแล้วก็มีบทเพลงที่เกี่ยวกับโยเซฟกับยาโคบก็ได้เห็นภาพพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างชัดเจนว่ายาโคบนี่รักโยเซฟมากจริงๆจนเกิดปัญหาในครอบครัวหรือเราเห็นเหตุหการณ์นในในพระคัมภีร์ที่ตอนที่ซามูเอลเลือกกษัตริย์ที่จะมาแทนซาอูลตอนนั้นซาอูลเป็นกษัตริย์ แล้วเขาก็ถูกปลดลงจากพระเจ้าพระเจ้าสรงให้สมุเอลไปเลือกกษัตริย์องค์ใหม่สมุเอลไปมองหาบรรดาลูกของเจสซีในเวลานั้นแล้วก็มองเห็นลูกชายเจสซีทีละคนทีละคนทีละคนสุดท้ายสมุเอลก็บอกนึกว่าคงจะเป็นคนนี้แน่ๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าร่างกายใหญ่โตน่าจะเป็นทหารที่ดีแต่พระเจ้าทรงบอกในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับพระเจ้าไม่ได้มองคนเพียงแค่ภายนอกพระเจ้าทรงมองไปที่จิตใจ ขนาดซามูเอลที่เป็นผู้เิยพวนะอันยิ่งใหญ่เนี่ยยังพลาดเลยยังมองคนเพียงแค่ภายนอกเลยขนาดเขาเป็นคนของพระเจ้าที่น่าจะใกล้ชิดพระเจ้ามากยังพลาดในเรื่องนี้ลําพังอะไรกับเราที่จะไม่พลาดในเรื่องเหล่านี้ถ้าเราจะมองในมุมกลับกันพระเจ้าทรงมาเตือนซามเอลว่าอย่ามองเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นหรือเหตุการณ์ที่เราเข้ามาใกล้อีกหน่อยหนึ่งตอนที่เปตโตรกําลังจะไปประกาศกับคนต่างชาติ ก่อนหน้านั้นเปโตรประกาศกับคนยิวดูแลคิดจักรในเยรูซาเลม็มและพระเจา้าสรงให้เปโตรเห็นเข้าสู่ภาวางังเห็นนิมิตขณะเปโตรกำลังรองกินอาหารเที่ยงอยู่มีคนเตรียมอาหารไปตรไปนั่งหย่อนใจอยู่บนดาดฟ้าเพลินเพลิดเพลินน,น,นั่งกวนั่ง,ง,งเปยวนพระเจา้าสรงให้เห็นนิมิตบอกเห็นเป็นภาพสัตว์แล้วบอกให้เปโตรนั้นกินเข้าไปเปโตรอไม่ได้หรอกนี่สัตว์มนทินพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรเราชำระแล้วกินได้ เปโตรจะมานั่งไข้โควิดว่าเกิดอะไรขึ้นในนิมิตนี้ทําไมพระเจ้าสั่งให้เขากินสัตว์ที่เป็นมลทินตามธรรมบัญญัติและสุดท้ายเปตโตรก็รู้ว่าความจริงของพระเจ้าทรงต้องการใช้เขาให้เป็นประกาศคนต่างชาติซึ่งคนต่างชาติในเวลานั้นคนยิวมองว่าเป็นคนมลทินไม่ใช่คนของพระเจ้าคนยิวจึงรังเกียจและไม่อยากเข้าใกล้แต่พระเจ้าทรงมาบอกเปโตรว่าต้องไปประกาศกับคนต่างชาติเพราะพระเจ้าทรงรักเขาเช่นเดียวกันเปโตรจึงเข้าใจว่าอ๋อที่ผ่านมาเขาเข้าใจผิด เขามีอคติก <himself> right. <Thank> right. ับคนต่างชาติเขาตัดสินคนเพียงเพียงแค่เชื้อชาติว่าคนนี้ยิวคนนี้ไม่ใช่ยิวคนนี้มนุษย์คนนี้ไม่ใช่มนุษย์คนนี้คนของพระเจ้าคนนี้ไม่ใช่คนของพระเจ้าไม่มีคุณค่าขนาดเปโตรที่เป็นสาวกพระเยซูก็ยังพลาดเรื่องนี้คําถามเดียวกันแล้วเราเป็นใครให้เราจะจะไม่ต้องระวังตัวในเรื่องนี้แล้วเราเป็นใครให้เราจะไม่ต้องตระหนักในเรื่องนี้ว่าเราพลาดหรือเปล่าที่เราไปตัดสิินนนคดดด้้้้วววยยยยรูปลักกษษณ์ภภาาาาออเชชืต ด้วยสำเนียงหรือด้วยสิ่งที่ปรากฏเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นหรือเข้ามาอีกนิดหนึงคือสาวกหลังจากที่พระเยซูขึ้นสู่สวรรค์เกิดขึ้นาจากเกิดขึ้นมากมายก็มีปรากฏเหตุการณ์ที่สาวกเวลานั้นเนี่ยมาข่มกันว่าใครเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ากันพระคัมภีในหนึ่งโคลินพูดถึงเหตุการณ์บอกว่าเปาโลไปเตือนเลยเตือนสาวกเหล่านี้ พาะเขาบอกว่าพวกหนึ่งเขาจะเป็นสิทธิ์เปาโลมีอาจารย์ชื่อเปาโลอีกพวกหนึ่งเขาจะเป็นสิทธิ์อปโลโลมีอาจารย์ชื่ออปโลโลอปอลโลกับเปาโลแข่งกันสองสำนักสำนักอปโลโลแห่งอเล็กซานเดียซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเมืองการศึกษาเมืองใหญ่มากในเวลานั้นผมคงภูมิใจอาจารย์เรามาจากดินแดนที่สุดยอดแล้วจากอเล็กซานเดียทีเดียวเชียวนะ เปาโลเป็นใครโอ้โหคนธรรมดาก็แค่จบการศึกษาสูงเท่านั้นก็เกิดปัญหาเกิดสองพวกของบรรดาสิทธิ์ที่อยู่ในเวลานั้นจนเปาโลต้องเตือนเขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเปาโลเตือนเขาเลยพระเยซูแบ่งเป็นหลายองค์แล้วเหรอถึงได้มีการแบ่งแ,งแยกสิทธิด้วยว่าใครเป็นสิทธิ์ใครเรามีสีบานชื่อนี้นะเรามีสีบานชื่อนี้นะ เราเรียนพระคัมภีร์มาจากอาจารย์ท่านนี้เชียวนะอาการเดียวกันเลยใช่ไหมครับเปาโลถูกตรึงเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายรับประดิษฐานในนามของเปาโลหรือเปาโลต้องเตือนสติบรรดาสาวกที่กาลังอวดอ้างพระอาจารย์ของเขาว่าฉันเป็นสิทธิ์ใครสิทธิ์ใครสิทธิ์ใครโดยลืมสิ่งสําคัญที่สุดว่าทุกคนต่างล้วนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่ลําดับมาตั้งแต่สังคมปัจจุบันนี้ สังคมในอดีตในพระคัมภีร์แล้วเราก็เห็นว่าปัญหาเหล่านี้ก็คงจะเกิดขึ้นในคิดไจักปัจจุบันนี้ไม่มากก็น้อยในครอบครัวของท่านที่ทํางานของท่านในกลุ่มของท่านในแคร์ของท่านหรือในคิดไจักที่เราอยู่ในเวลานี้หรือในสังคมที่เราอยู่ในเวลานี้ก็คงมีปัญหาใจที่ลําเอียงมีปัญหาการตัดสินคนอื่นมีปัญหาอคติที่มีต่อกันมีปัญหาการเลือกปฏิบัติ ันนี้เราจรึงน่าจะมาศึกษาพระคัมภี์ในตอนนี้ว่าพระคมพีว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พระคมภีร์ได้ให้ความเข้าใจกับเราเรื่องนี้อย่างไรเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในทางพระเจ้าเรามาดูสิ่งที่หนึ่งคือลักษณะและต้นเหตุของใจลำเอียงเกิดอะไรขึ้นกับชีวของเราอะไรเป็นต้นเหตุที่เรามีใจที่ลำเอียงใจที่อคติข้อหถึงข้อสเนี่ย ยากอบได้ยกปัญหาในเวลานั้นของกิเจักรเยรูซาเล็มในเวลานั้นว่าเกิดการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในสังคมผู้เชื่อชาวยิวอันเกิดจากชาวยิวเวลานั้นมีประเพณีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมมายาวนานระยะหนึ่งจนเขาเกิดการแบ่งแยกกลุ่มคนแบ่งแยกชนชาติเวลานั้นเนี่ยในข้อหนึ่งในข้อสิบันทึกเหตุการณ์ที่ยากบยกขึ้นมาว่ามีคน ล่ารวยเข้ามาในโบสถ์ของท่านธรรมศาลาของท่านสวมแหวนใส่ชุดอย่างดีท่านก็เชิญเข้ามานั่งที่ VIP เก้า e อี้ VIP บอกว่าเชิญนั่งเก้า e อี้ VIP เอาน้ำมาเสิร์ฟขนมมาเสิร์ฟนั่งฮันนีมูนซิทเรียบร้อยมีเบาะนวดไฟฟ้าเชิญมานั่งให้ความเคารพและให้เกียรติอย่างสูงไอะอยากกพูดต่อว่าแต่ตรงกันข้าเมื่อมีคนยากจนเข้ามาในในธรรมศาลาในเวลานั้นเนี่ย ท่านกับ,บอกให้ไปนั่งที่พื้นไปนั่งกับพื้นเลยไปนั่งกับพื้นนั่งแทบเท้าเรายากอบจึงตักเตือนคริสจักรในเวลานั้นว่าท่านกำลังทำสิ่งที่ผิดพลาดละท่านกำลังทำทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นที่ไม่สะท้อนพระลักษณะพระเจ้าละเห็นไหเนาะอะไรทำให้เกิดใจลำเอียงขึ้นมาในชีวิตของเราอะไรทำให้เราเกิดมีความอคติในใจของเรา อะไรทําให้เราเลือกปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างไม่เท่าเทียมกันอะไรทําให้เราชอบบางคนและไม่ชอบบางคนอะไรทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติด,ดีกับบางคนแต่เรากลับไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับบางคนอาจจะเป็นความกลัวก็ได้อาจจะเป็นความกลัวในใจก็ได้เพราะเมื่อเรากลัวเราก็จะปกป้องตัวเองจากสิ่งเหล่านั้น และวิธีการที่ดีมากคือเราก็ทําตัวของเราให้อยู่สูงขึ้นกว่าสิ่งที่เราขาดกลัวเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะข่มแล้วก็ควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้อาจจะเป็นความกลัวก็ได้ถ้าไหนจะกลัวคนบางคนที่ท่านไม่ชอบเขาท่านเลยรู้สึกว่าท่านต้องอยู่เหนือเขาเพื่อจะไม่ให้เขามายุ่งเกี่ยวหรือเข้ามาเข้าใกล้ท่านได้อาจจะเกิดจาก,กวความรู้สึกว่าเราไม่เคยชินก็ได้เราไม่เคยชินกับหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้เราก็เลยเกิดความรู้สึก ไม่ไม่ชอบหรือไปตัดสินเขาหรือไปแสดงอาการที่ไม่นิยมชมชอบโดยพ่อพิงแต่ว่าเราไม่เคยชินก็เป็นไปได้เมื่อตอนผมเชื่อใหม่ๆไม่นานนะครับที่กิดจ,จักเนี่ยก็มีรอนนำ้ำมัสการอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เชิญทีนำ้ำมัสการจากเปอร์ตริโกมามาฟูลทีมเลยนะฮะมากันมาเกือบ20คนได้เราก็โอ้โอลังการมากเลยมาจากเปอร์ตริโกประเทศที่อยู่ไหนยังไม่รู้ยังไม่รู้เลย อยู่ตรงไหน,นยัง <g ye> ไม่รู้เลยมานะต,ต,ตัวเลโก้แต่เขาก็มาฟูลทีมากแล้วเราก็ไม่มีใครเฉลียวใจ j j ละเอะใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วพอเริ่มน้มัสการเราก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆแล้วเขาก็เริ่มบรรเลงบทเพลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,น,น, field, น ox, ลแล้วเขาก็เริ่มโยกไปโยกมาโยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายแล้วเขาก็เริ่มโดดดึง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 กันทั้งวงแล้วเขาก็เริ่มมีมีท่าแปลกๆอะไรตามมาตลอดทั้งวงเลย โดดไปยกไปโยกมาจนทั้งคนในที่จักรเนี่ยตามไม่ทันยืนอยู่เฉยๆเพราะว่ารู้จม่รู้จะนมัสการท่าไหนตามเขาทันตบมือก็ไม่ทันเขาจะกระโดดเยงๆยงก็ไม่ทันเขาจะโยกซ้ายขวาก็ทําได้ไม่เท่าเขาเหมือนเขามาจากยินาสติกรีลาเพราะเขาโยกตัวได้เอียงไปเอียงมาอย่างอัศจรรย์มากเลยปรากฏว่าในวันนั้นน้ำมัสการทุกคนก็ทุกคนก็นิ่งนิ่งนิ่งอึ้งกันหมดนิ่งอิ่งแล้วก็นิ่งอึ้งทุกคนก็นิ่งอึ้งกันหมด ไม่มีใครสามารถที่จะนมัสการได้อย่างดีเพราะว่าไม่มีใครตามทันการนมัสการของทีมจากเปอร์โตริโกเมื่อตอนจบมานาทิ์เราก็มาประชุมกันในที่ดได้จักว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันนี้เราทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นวงที่มาจากความเชื่อที่ผิดหรือเปล่าแล้วเราพลาดไปเชิญเข้ามาเขาเป็นลทัทธิพิประหลาดหรือเปล่าถึงได้ทําท่าแบบนั้นก็มีการค้นหาและพถกแล้วก็ถกพูดคุยกันแต่ก็ได้ข้อสรุปหนึ่งซึ่งเราเห็นตรงกันมากเลยว่า มันเป็นวัฒน,ธ,นธรรมของประเทศเขาที่นมัสก,การกันแบบนี้เมื่อเราไปค้นพบเพราะเขาจะแสดงออกด้วยความยินดีแบบที่เราไม่เข้าใจเขาจะมีท่าเต้นที่เราไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้และเขาก็จะมีวิธีการนมัสก,การที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเลยและเราไม่ได้มีการทําความรู้จักเขาก่อนที่จะเชิญเขามาจนทั้งที่ประชุมก็นิ่งแล้วก็อึ้งในวันนั้นแล้วเขาก็พบพระเจ้าอยู่บนเวทีเท่านั้นที่เหลือก็ไม่มีใครที่จะสามารถตามเข้าไปได้ทัน ทุกอย่างจะเกิดจากความที่เราไม่คุ้นชินเพราะเราไม่คุ้นกับทีน้ัมสการแบบปโตริโกเราจึงมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ดีเมื่อเราเห็นเขาเพียงแค่ฉาบช่วยเรื่องอาจจะเกิดจากที่เรามีรสนิยมไม่เหมือนกันก็ได้การที่เราตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วพิภาคษาคนอื่นอคติต่อเขาหรือมีใจลำเอียงต่อเขาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากลสนิยมที่ไม่เหมือนกันก็ได้ในหลายเรื่อง การแต่งกายที่ไม่เหมือนกันทําให้เราตัดสินคนอื่นที่แต่งกายไม่เหมือนเราการมีลสนิยมในการกินในการเที่ยวที่ไม่เหมือนกันทําให้บางครั้งเราอาจจะไปตัดสินเขาว่าเขาทําผิดเพียงเพราะว่าเขามีลสนิยมที่ไม่เหมือนกับเราเมื่อตอนที่ภรรยาผมมาบทใหม่ๆนะครับผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้ไม่นานนี้เองเขามาเชื่อพระเจ้าตอนนี้เขาเรียนเพิ่งจะจบจากวิชาเกี่ยวกับการโฆษณาเขาเป็นเด็กโฆษณา ภรรยาผมเป็นเด็กโฆษณานะฮะแล้ววันนี้ที่เข้ามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาก็ยังกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วมารู้ทีหลังว่าหลายคนเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าภรรยาผมจะเชื่อพระเจ้าจริงแล้วไม่มีใครเชื่อภรรยาผมจะสามารถเติบโตในทางพระเจ้าได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาบอกเป็นผู้หญิงที่แนวมากเขาจะใส่ยิงข,ขาดมาโบดนะฮะยิงข,ขาดใส่เสื้อแบบเด็กเด็กโฆษณาเ<า>ด,ด็กโฆษณาเด็กถ่ายภาพ ใส่กระที่มือใส่สร้อยใส่เหล็กมาโบสถ์ทำผมอะไรอย่างงี้แหละแล้วก็เดินมาด้วยความมั่นมั่นซึ่งเป็นยุคสมัยที่คนเขาไม่แต่งตัวอย่างนั้นมาโบสถ์กันเขาใส่กระโปรงเรียบร้อยยาวถึงตะตุม่มเป็นยุคที่แต่งตัวเรียบร้อยมากเวลามาโบสถ์นะฮะผู้ชายจะผูกไทยอย่างดีนะครับแต่พระยาผมแต่งกายมาโบสถ์แบบนั้นเลยจนไม่มีใครเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถเติบโตในทางพระเจ้าได้เขาไปคุยกันทีหลังตอนที่พระยาผมมาโบสถ์ใหม่ว่าสงสัยคนนี้คงจะ ไปไม่รอดในความเชื่อแน่ๆเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะเชื่อจริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนที่พูดอะไเป็นลูกแกะพลอยผมหมดเลยเลอผมก็ได้เติบโตขึ้นมาในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านันการที่เราเพียงแต่ดูการแต่งกายภายนอกจึงไม่อาจบอกได้ว่าคนนี้เติบโตคนนี้เชื่อจริงคนนี้ไม่เชื่อจริงคนนี้จริงใจคนนี้ไม่จริงใจ เพราะการมีรสนิยมการแต่งกายที่แตกต่างกันไม่ได้แปลว่าจิตวิญญาณหรือนิสัยจะแตกต่างกันหรือบางครั้งเราอาจจะเกิดปัญหาเกิดจากเรายึดติดกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรามากเกินไปก็ได้หลายครั้งการที่เราตัดสินคนอื่นการที่เราไปภาคษาคนรอบข้างเราการที่เราด่วนที่จะไม่ชอบหรือชอบใครเนี่ยอาจจะเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของเราที่เราไปยึดติดกับมันมากเกินไปก็ได้ นี่ประสบการณ์ชีวิตเป็นที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากคนที่เติบโตขึ้นคือคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์ทุกคนต่างมีประสบการณ์ชีวิตแต่มีเพียงแค่บางคนที่เติบโตขึ้นจากประสบการณ์ถ้าเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ฉะนั้นประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่ดีจึงเป็นสิ่งที่กลางถ้าเรารู้จักใช้มันรู้จักเรียนรู้จักมันเราจะเติบโตขึ้นแต่หลายคนก็อาจจะผิดทําพลาดไป คือแทนที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์กับกลายเป็นยึดติดกับประสบการณ์เราเคยทำแบบนี้เราเชื่อแบบนั้นเราเคยสำเร็จด้วยวิธีการแบบนั้นเราก็ยึดติดกับตัวเราว่ามันต้องเป็นวิธีนั้นต้องเป็นแบบนั้นถึงจะเรียกว่าดีถึงจะเรียกว่าสามารถประสบความสำเร็จได้หลายคนใช้ประสบการณ์ชีวิตเป็นข้อตัดสินคนอื่นแต่เราต้องตระหนักในความเป็นจริงว่าเราทุกคนต่มีประสบการณ์ที่จำกัด ทุกคนแตมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันแม้พี่น้องโตขึ้นมาพร้อมกันประสบการณ์ชีวิตก็ไม่เหมือนกันการเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ต่างกันฉะนั้นทุกคนจึงเหมือนกับเป็นคนตาบอดที่คลำช้างคนละคนละด้านและคนละชิ้นส่วนคนหนึ่งคลำหางบอกว่าช้างเหมือนขนปุยๆตัวนิ่มๆน,น,น่าจะคลา้ายๆเฟอร์บี้บางคนคลำช้างที่ขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนท่อนสูงนะ เป็นลำลำเป็นตันตันบางคนคำที่งวงก็น่าจะเป็นรูรูคล้ายๆปลิงหรือเปล่างั้นตาบอดคำช้างก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ไม่รู้ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนไม่สามารถตัดสินคนอื่นได้แต่เราต้องเอามาประกอบกันเอามารวมกันจึงจะสามารถเกิดพระพรในภาพรวมได้ฉะนั้นบางคนจึงกลายว่าเอาประสบการณ์ชีวิตมาตัดสินแล้วก็มีอคติกับคนรอบข้างบางคนมีประสบการณ์ในการนมัมศการแบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันจากหลากหลายชีวิตก็เอามาตัดสินกันว่าแบบนี้ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนั้นเกินแบบนี้ขาดมันจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรที่เราเอาประสบการณ์มาตัดสินกันเพราะต่างคนต่างมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันบางคนอ่านพระคัมภีร์เห็นมุมมองบางมุมมองมีประสบการณ์จากพระคัมภีร์ในมุมมองนี้ก็เอามาตัดสินอีกคนหนึ่งว่าคุณอ่านพระคัมภีร์ผิดแล้วมุมมองคุณผิดแล้วก็อาจจะไม่จริงก็ได้เพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยมาคนละมุม คนละด้านคนละประสบการณ์ในการศึกษา,พร,าะะนะพระเจ้าก็เป็นไปได้ฉะนั้นประสบการณ์ชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรายึดติดกับประสบการณ์เราก็จะกลายเป็นคนที่ตัดสินผู้อื่นโดยใช้ประสบการณ์ที่เรามีฉะนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าต้นเหตุของการที่เราเกิดใจลำเอียงอย่างที่ยากรบยกตัวอย่างในเหตุการณ์ในสังคมเวลานั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของเรา อาจจะเกิดจากความที่เรารู้สึกว่าเรามีความแตกต่างในรสนิยมความแตกต่างในความเชื่อความแตกต่างในความไม่เคยชินความคุ้นชินก็ได้แล้วความคิดพระเจ้าว่าอย่างไงในเรื่องนี้ความคิดของพระเจ้าในเรื่องของใจที่ลำเอียงพระเจ้าว่าอย่างไงบ้างในข้อ5ถึงข้อ7เนี่ยยากอบได้พูดถึงเหตุการณ์ในข้อหถึงข้อ4ว่ามีเกิดการลำเอียงเกิดการลึกปฏิบัติเกิดขึ้นเนี่ย ข้อ5้าถงข้อเยากบได้เริ่มต้นพูดให้คนได้ฉุกคิดฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เขามีการเลือกปฏิบัติกับคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันเป็นความผิดพลาดในสายพระเนตรพระเจ้ายากอบพูดถึงคนยากจนที่กลับตลบกลายเป็นคนที่มั่งมีในความเชื่อเพราะเขาได้รับมรดกในสวรรค์อย่างมากมายแล้วก็พูดกลับด้านอีกทีนึงว่าะบรรดาคนมั่งมีที่ท่านกําลังต้อนรับอย่างดีเนี่ย คนเหล่านี้ไม่ใช่หรือที่เป็นหนึ่งในพวกที่ข่มเหงคิจจะจักในเวลานั้นแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามพระนามพระเจ้ายากอบได้พูดให้เขาฉุกคิดว่าอย่ามั่นใจเกินไปว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องอย่ามั่นใจเกินไปว่าสิ่งที่เรากําลังเชื่อกําลังคุ้นชินหรือประสบการณ์เรามันถูกต้องอยู่เสมอไปยากอบพูดกลับด้านเพื่อให้เขาได้เห็นมุมที่แตกต่างและในข้อที่8ยากอบได้อธิบายถึงเรื่องสําคัญคือหลักความคิดของพระเจ้าในเรื่องของความลําเอียง หรือใจที่อคติยากบใช้คำว่าธรรมัญญัติของพระเจ้ายากบพูดถึงธรรมัญญัติของพระเจ้าซึ่งในพระคัมภีร์นั้นหมายถึงรอย a ลอ a w ก็คือบัญญัติในข้อใหญ่บัญญัติข้อใหญ่คืออะไรยากอบ,บอกว่ากามที่เรามีใจลำเอียงใจอคติหรือใจที่พิพากษาคนอย่างรวดเร็วเนี่ยมันผิดต่อบัญญัติข้อใหญ่มัทธิว22นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ฟาริสีได้เข้ามา ทดสอบพระเยซูเรื่องของธรรมบัญญัติฟาร,ริสีกับธรรมจาร์มาทดสอบพระเยซูพระเยซูรู้จริงหรือเปล่าเรื่องธรรมบัญญัติพระเยซูก็ได้สำแดงให้เขาเห็นในข้อ37พระเยซูบอกว่าธรรมบัญญัตินั้นทั้งหมดประมวลแล้วเหลือเพียงแค่สองข้อเองก็ข้อแรกคือจงรักองค์พระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและข้อ39ผู้บอกว่าจงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเองฉนันพระเยซูจึงได้สรุปธรรมบัญญัติทั้ง10ประการมาให้หรือเพียงแค่สองประการ4ประการแรกเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและ6ประการหลังเกี่ยวข้องกับมนุษย์พระเยซูทรงสรุปธรรมบัญญัติทั้งหมดมาจนกลายเป็นบัญญัติข้อใหญ่ในสองประโยคนี้และยากบได้พูดได้เห็นน้ำหนักของความรุนแรงของการที่เราละเลยบัญญัติข้อใหญ่เหล่านี้ซึ่งก็คือข้อที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ก็คือการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ยากอบได้พูดได้เห็นความรุนแรงว่าถ้าเราละเลยบัญญัติข้อใหญ่นี้ <im it> ก็เปรียบเทียบ <im it> เหมือนกับว่าเราได้ทําผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดด้วยข้อที่10ยากอบได้อธิบายภาพให้เห็นแบบนี้เ <im it> ช่นเดียวกันบอกว่าถ้าเราละเลยบัญญัติข้อหนึ่งที่บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนตนเองเราก็กําลังทําลายธรรมบัญญัติทําผิดธรรมรทั้งหมดทุกประก,การที่มีอยู่ด้วย <im it> ข้อ10บ,บอกว่า <im it> เพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทําผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดด้วย และข้อที่11บเอ็ดในยากอบก็ได้ไล่เรียงเปรียบเทียบการที่เขาไม่มีความรักกับพี่น้องเนี่ยเปรียบเทียบกับการลุกเวณนีและการฆ่าคนเลยทีเดียวยากอบเปรียบเทียบในข้อสิบอกว่าถ้าเขาไม่มีความรักต่อพี่น้องถ้าเขาตัดสินพี่น้องด้วยใจลำเอียงถ้าเขาเกลียดชังพี่น้องเพียงแค่สิ่งที่อยู่ภายนอกสิ่งที่ปรากฏภายนอกเพราะเพียงแค่ความร่ํารวยเพราะเพียงแค่ความแตกต่างเพราะเพียงแค่ผลประโยชน์เนี่ยยากอบเทียบว่าเขา ทำผิดเหมือนกับเขาได้ลุกบรเวณีหรือเขาได้ฆ่าคนเลยทีเดียวข้อ11กล่าวไว้อย่างนั้นพี่น้องเคยคิดถึงความรุนแรงของของการทําผิดต่อผู้อื่น,ใน,ใ,นในอารมณ์แบบนี้ไหมว่าการที่เราพูดรุนแรงกับพี่น้องการที่เราพูดตัดสินพี่น้องการที่เราพูดในสิ่งที่พูดจะให้ร้ายเขาหรือพูดประชดประชันเขาเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขนาดที่ยากรกําลังให้เห็นภาพ เหมือนการลุ่มบะเวณีเหมือนการฆ่าคนเราเคยคิดแบบนี้ไหมว่าการที่เราพูดจาแง่ลบก,กับพี่น้องเราดูหมิน่นดูแคลนาเขาเราไม่ให้กําลังใจเขาเราละเลยเขาเราเมินเฉยเขาเขามาโบสนั่งเฉยๆไม่มีใครคุยด้วยคนสามร้อยคนไม่มีใครคุยกับเขาสักคนเดียวมันเทียบเท่ากับความรุนแรงเหมือนเราได้ฆ่าเขาเลยยากิอกําลังให้เห็นดีกรีขนาดนั้นเลยว่าการที่เราละเลยคนเมินเฉยต่อคน การที่เราไม่ใส่ใจเขาการที่เราไม่ให้อาภัยความผิดของเขาการที่เราแบ่งแยกว่าคนนี้เป็นพวกนี้คนนี้เป็นพวกนั้นมันมีความรุนแรงที่พระเจ้าทรงมองและเหมือนเกิดเราทำผิดธรรมบัญญัติในหลายข้อที่เราที่เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากและยากก็บ,บอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยแั้นเราเห็นเราจึงเห็นความคิดของพระเจ้าแล้วว่าในมุมมองของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ปรารถนาให้กิตจักรมีการแบ่งแยกกัน พระองค์ไม่เห็นด้วยกับการที่เรามีใจที่ลำเอียงต่อกันพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับที่เราไปตัดสินพิพากษาคนอื่นอย่างรวดเร็วด้วยอารมณ์ด้วยข้อมูลที่จํากัดเราเห็นเขาเพียงแค่ภายนอกเราไปตัดสินเขาเราเห็นเขาเพียงแค่การกระทําบางส่วนเราไปต่อว่าเขาหรือการที่เราเห็นคนที่ดูเหมือนว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็เลยเมินเฉยต่อเขาละเลยเขาไว้แล้วไม่ใส่ใจเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยในสิ่งเหล่านี้แน่ และมีความรุนแรงในสายพระเนตรพระเจ้านั้นยาก่อจึงเปรียบเทียบเรียบเรียงมาว่าอย่าให้เกิดปัญหาเหล่าน,นี้เลยในคิจจักรของพระเจ้าอย่าให้คนดูหมิน่นดูแคลงกันด้วยเพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอกเลยอย่าให้คนไม่ต้อนรับกันเพียงเพราะว่ายากจนหรือร่ำรวยต่างกันเลยอย่าให้เราไม่สามารถอยู่ในกายเดียวกันได้เพียงเพราะว่าเรามีความแตกต่างกันในความคิดอย่าให้เราไม่สามารถร่วมทีมงานกันได้เพียงเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเลย อย่าให้เป็นแบบนั้นเลยอย่าคิดจะจักไม่สามารถที่จะอยู่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้แล้วก็ละลายความแตกต่างละลายใจที่ลําเอียงละลายใจที่อคติต่อกันละลายใจที่แบ่งแยกกันและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้อย่าให้กิจักเกิดปัญหาแบบนี้เพราะพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าต้นเหตุของการที่เรามีใจลําเอียงใจอคติพิพากษาผู้อื่น ตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะเกิดจากความไม่เคยชินอาจจะเกิดจากเราเรารู้ข้อมูลไม่เท่ากันรสนิยมไม่เหมือนกันประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันและเมื่อเรารู้แล้วว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าการมีใจแบบนี้การมีลักษณะชีวิตกับพี่น้องแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยไม่ใช่น้ำประทัยของพระเจ้าคําถามสําคัญมากก็คือว่าแล้วเราจะหลีกเลี่ยงปัญหาแบบนี้ได้ยังไง เราจะสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในทางพระเจ้าได้อย่างไี่น้เราต้องอย่าลืมว่าพระธรรมยากอบทั้งเล่มเนี่ยกำลังพูดเรื่องเดียวก็คือการเป็นผู้ใหญ่ในพระคิ์ฉะนั้นการที่เราสามารถเอาชนะใจที่ลำเอียงได้การที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ที่เปิดมีใจกว้างเปิดรับคนที่แตกต่างได้การที่เราสามารถเป็นคนที่ตัดสินคนอย่างช้าและไม่รีบตัดสินคนเนี่ย คือความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงที่พระธรรมยากบมีเป้าหมายเพื่อจะเสริมสร้างให้กิจจักรเติบโตขึ้นฉะนั้นคำถามสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีวิธีการใดหรือไม่หรือเราควรจะมีการเปลี่ยนความคิดอย่างไรหรือไม่เพื่อเราจะเอาชนะนิสัยเก่าแบบนี้หรือเพื่อจะเสริมสร้างทั้งกิจจักรในภาพรวมในกิจจักรของเราให้จำเริญเติบโตขึ้น,นกลายเป็นสังคมที่ไม่มีอคติต่อกัน เราจะมีแนวทางอย่างไรหรือไม่ที่เราสามารถสร้างกิจจักรที่มีแต่ความรักและความผูกพันและการเห็นคุณค่ากันจากเนื้อแท้ภายในอย่างแท้จริงข้อ12บสองและข้อส3บเนี่ยยากอบได้ปิดท้ายของพระเจะ้านพระเจ้าตอนนี้ยากอบได้พูดถึงหลักสําคัญมากเลยที่จะสามารถช่วยเราได้ยากอบพูดถึงหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพยากอบบอกว่า พวกท่านจงพูดและทําเหมือนอย่างคนที่ถูกพิภากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพอะไรคือหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพแน่นอนไม่ใช่การทําตามใจตัวเองแน่ๆหลายคนอ่านเสร็จทุบโต๊ะเลยมันต้องอย่างนี้ทําตามใจตัวเองนี่เองคือคําตอบเพราะเรามีเสรีภาพเราทําอะไรก็ได้เราพูดอะไรก็ได้ เราจะไม่ทําอะไรก็ได้นี่คือหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพแหมเป็นคําตอบที่เราชอบมากเลยพระกัมพีนี่สุดยอดเลยอ่าแล้วถูกใจมากเลยเราชอบมากใช่ยางนั้นหรือเปล่าพระกัมพีนคงไม่ได้แปลอย่างนั้นแน่ๆยากรคงไม่ได้เสี้ยมสอนบรรดาผู้เชื่อว,ว่าเอาแล้วนะจากนี้ไปนะอยากทําอะไรทําเลยเพราะเราอยู่ในหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพแน่นอนต้องไม่ใช่คําตอบแบบนั้นแน่ๆอะไรคือหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพยากรบอกว่า ทุกคนต้องถูกพิภากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพเมื่อเราย้อนดูในบริบทของยากบยากบกำลังพยายามจะสอนคนยิวในเวลานั้นที่เพิ่งจะผ่านมาจากยุคธรรมญัติมาไม่นานเพราะยากบเป็นเป็นอครทุตแ,แรกๆท,ท,ที่กล่าวสอนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูและพระคุณของพระเยซูคริสต์และการมีชีวิตในพระคุณของพระเจ้างั้นยากบจึงพยายามจะบอกบรรดาคนยิวเวลานั้นให้เขาค่อยๆที่จะ,จะเจริญเติบโตขึ้น จากการอยู่ใต้กฎเกณฑ์แห่งธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งกฎเกณฑ์ที่พาไปสู่ความตายให้ก้าวข้ามมาสู่กฎเกณฑ์ที่พามาสู่ชีวิตนั่นก็คือหลักแห่งพระคุณของพระเจ้านี่เองอยากรกาลังบอกว่าถ้าเราต้องถ้าเราจะเอาชนะการมีใจลําเอียงการมีใจที่อคติต่อคนการมีใจที่พิพาสาาคนเราต้องก้าวข้ามมาสู่จุดยืนของหลักเกณฑ์แห่งพระเยซูคริสต์หลักแห่งพระคุณของพระเจ้า พราะเมื่อเราก้าวมาสู่การเป็นลูกของพระเจ้าเรารับความรอดจากพระเจ้าความรอดได้มาโดยเปล่าเราไม่มีเราความดีเราทําอะไรตัวเราให้เรารอดไม่ได้การเขนพระเยซูคือคําตอบของชีวิตของเราพระเยซูตายบนกางเขนพระเยซูถูกตรึงและพระเยซูทรงฟื้นทําให้เราจึงสามารถรับความรอดได้การทําตามธรรมบัญญัติการทําตามกฎเกณฑ์การทําตามเกณฑ์แห่งความดีไม่สามารถพาเรามาสู่ความรอดแท้จริงได้ ฉันยากอะจึงพยายามบอกเราในเวลานั้นและในเวลานี้ว่าเราต้องตระหนักถึงหลักแห่งพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระคุณของพระเจ้าจะสอนให้เรามองผู้อื่นอย่างถูกต้องทําให้เรามองคนอื่นในสายตาของพระเจ้าทําให้เรามองตัวเองด้วยสายตาของพระเจ้าเราจะเห็นว่าเมื่อเรามอง <c oughs> ทั้งตัวเราและมองผู้อื่นในสายตาพระเจ้าเราแตกต่างกันไหม ไม่แตกต่างกันเลยโดยสายตาแห่งพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงมองคนยากคนจนคนรวยคนเก่งคนดีคนมีความสามารถคนประสบการณ์สูงคนประสบการณ์น้อยเด็กเพิ่งจบคนใกล้จะไปกลับไปหาพระเจ้าทุกคนต่างมองพระเจ้าสมมองแล้วไม่แตกต่างกันเลยทุกคนต่างต้องการพระคุณของพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันฉันโดยสายตาแห่งพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงมองลงมาและเมื่อเราเอาสายตาของพระองค์มาใส่ไว้ในตาเรา แล้วเรามองคนอื่นด้วยเนี่ยเราจะมองเขาอย่างถูกต้องเราจะมองเขาไม่แตกต่างจากเราเลยเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเราทุกคนต่างมีจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันผมอาจจะเก่งด้านนี้คุณอาจจะไม่เก่งด้านนั้นแต่เราไม่แตกต่างกันเลยเพราะบางอย่างผมก็ไม่เก่งแต่คุณกลับเก่งกว่าทุกคนต่างมีของประทานโดยพระคุณพระเจ้าที่ไม่เหมือนกันทุกคนต่างรับความรอดมาโดยฟรีๆผ่านกางเขนพระเยซูเหมือนกันทุกคนต่างต้องตัดสินใจเชื่อ แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าเหมือนกันเราทุกคนเกิดมามันเหมือนก็เป็นเพียงแค่ผงคลีดินที่พระเยซูพระเจ้าทรงประทานลมปราณให้ในชื่อของเราเวลาเราเกิดมาต่อให้เรารวยล้นฟ้าหรือยากจนอยู่ในสลัมเวลาเกิดมาเราเหมือนกันเป๊ะเลยไม่เชื่อเรากามาวางเทียบกันไม่มีทางรู้หรอกคนนี้โอ้โหเป็นมนุษย์ทองคําเพราะว่าพ่อแม่รวยเกิดมาเป็นทองคําผิวทองคําไม่มีเลยทุกคนตัวแดงแดงดำดำช้ำๆๆม่วงๆ่วงเหมือนกันหมด ร้องไห้กระจองงองแง้น้ำหูน้ำตาไหลเหมือนกันหมดทุกประการเราจึงเกิดมาเท่าเทียมกันโดยพระคุณของพระเจ้าแม้ระหว่างทางในโลกนี้เราก็จะมีความแตกต่างกันแต่งตัวต่างกันประสบการณ์ชีวิตต่างกันเรียนหนังสือน้อยมากไม่เท่ากันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเงินก็ไม่เท่ากันโอกาสทางในชีวิตก็ไม่เหมือนกันเราจะมีความแตกต่างกันบ้างในช่วงเวลาสั้นๆในโลกนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงวันสุดท้ายของชีวิต เราจะกลับไปเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งก็คืออยู่ในพื้นที่แคบๆหนึ่งประมาณ80เซนคูณ2เมตร <c oughs> ก็คืออยู่ในโรงพื้นที่เท่ากันเลยและในสภาพที่เปื่อยเน่าแล้วก็นอนอยู่นิ่งๆแล้วก็หลับตาหน้าดำดำม่วงๆ่ว <c oughs> เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งไม่ดูไม่ออกว่าใครรวยหรือใครจนเหมือนกันอีกครั้งโดยไม่แตกต่างกันแล้วก็แปลงร่างกลับสภาพกลายเป็นดินอีกครั้งหนึ่ง และเมื่ออยู่ในอยู่ต่อหน้าพักของพระเจ้าเราก็จะเหมือนกันทุกประการและเราการที่ภากษาบนสิ่งที่เราได้กระทําบนโลกใบนี้บนความเชื่อและความยืนหยัดในชีวิตเราบนความสัต์ซื่อในชีวิตเราต่อให้เราจะเราจะมีเงินน้อยแต่เราสัตซื่อมากพระเจ้าก็ส่งนับว่าเป็นรับบําเหน็จอันมากมายจากพระเจ้าฉะนั้นโดยสายตาแห่งพระคุณพระเจ้าเราจึงไม่มีความแตกต่างกันฉะนั้นพี่น้องเมื่อเราได้ ธิ์พระคุณของพระเจ้านี้อยู่ในชีวิตเราเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วเราจะคิดเผื่อเสมอว่าเขาอาจจะดีกว่าเราหรือเราอาจจะไม่รู้บางอย่างก็ได้คนที่มีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตอย่างแท้จริงตระหนักในความรอดที่ได้มาจากพระเยซูอย่างแท้จริงจะไม่ตัดสินคนเพียงแค่รูปกายภายนอกจะไม่เห็นความแตกต่างเป็นปัญหาในชีวิตเลยจะไม่เอาจุดเด่นในชีวิตเราไปข่มจุดด้อยของเพื่อนของเรา เพราะเราต่างรู้ว่าทุกคนต่างมีจุดเด่นโดยเพราะคุณที่มาจากพระเจ้าจะไม่เอาของประทานที่ดูเหมือนว่าจะอลังการในชีวิตเราเพราะเรามีของประทานในโหมดอลังการมีโหมดนี้ไหมของประทานโหมดอลังการก็คือโหมดที่ทําแล้วโอ้โหคนเห็นอย่างตื่นตาตื่นใจเอาไปข่มพี่น้องที่มีของประทานในโหมดไม่อลังการเช่นปฏิบัติรับใช้ถาวายมันไม่อลังการมันไม่ดูยิ่งใหญ่เหมือนการเปิดตัวยิ่งใหญ่ของงานเปิดตัว บินลงมาหรืออะไรประมาณนี้เราจะไม่เอาของประทานที่ดูยิ่งใหญ่อลังการไปข่มพี่น้องที่มีของประทานที่ไม่อลังการคนที่มีพระคุณพระเจ้าในชีวิตจะตระหนักว่าของประทานเป็นมาจากพระเจ้าความสามารถเป็นมาจากพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่ช้าในการโกรธเพราะเราตระหนักรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาเหมือนกันพระเจ้าทรงรักเขาไม่ต่างกับรักเราเลยเราจะมีสิทธิ์อะไรไปโกรธเขาได้เพราะพระเจ้ายังรักเขามากขนาดนั้นเลยเรามมีสิทธิ์อะไรไปโกรธเขา ไปเกลียดเขาไปไม่ชอบเขาขนาดพระเจ้ายังรักเขามากขนาดตายเพื่อเขาเรามีสิทธ์อะไรไปโกรธเขาคนที่สวมสายตาแห่งพระคุณพระเจ้าจะตรนักว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลทุกคนต้องมาลายร้อมชีวิตเราต้องมีสปอตไลท์ส่องมาถึงเราเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาโดยพระคุณพระเจ้าเราเกิดมาตัวเปล่าเปล่าและมีเงินมีทองมีบ้านโดยตัว,ตว,ตวเปล่าเปล่า คนที่มีพระคุณพระเจ้าในชีวิตจะรู้ว่าเราเราไม่รู้จริงจะรู้ว่าเราไม่รู้จริงจะตระหนักว่าเราไม่เรามีความรู้อันจํากัดมากเราเพียงเพียงแค่เขียดต,ตัวหนึ่ง <laughs> ยิ่งกว่ากบเองนะฮะเขียด <laughs> เขียดในกะลาอ่อนมันเล็กมากเลยเขียดในเศษกะลา <laughs> เรามีความรู้อันจํากัดมากภายใต้โลกอันยิ่งใหญ่และภายใต้จกักรวาลอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คนที่มีพระคุณพระเจ้าจะตระหนักว่าเราเพียงเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่ง <Claudia> <M> um> ต่อให้เราจะร่ํารวยล้นฟ้าต่อให้เราจะเรียนเก่งต่อให้เราจะมีความสามารถมากเราก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากไปก,กว่าดินที่พระเจ้าส่งปั้นโดยพระคุณของพระเจ้าแต่เขาจะเอาพ,อะพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเพราะเขารู้นี่คือหลักแห่งพระคุณของพระเจ้าเขาจะเอาหลักการพระจนะเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้แต่เอาพ,อะพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเเมนไหมครับ และคนที่เอาพระคุณพระเจ้ามาสวมในสายตาเวลามองพี่น้องเวลามองคนรอบข้างเวลามองลูกมองพ่อแม่เขาจะรู้ว่าเขาต้องเติบโตขึ้นเขาต้องรู้เขาจะต้องเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์ผมพาพี่น้องกลับไปยังข้อหนึ่งยาก,กอบบทที่สองข้อที่หนึ่งกลับไปข้อแรกยาก,กอบบอกว่าเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเราก็จงอย่าลำเอียง ยากอบย้ำเลยว่าเรากำลังมีพระเยซูแห่งศักดิ์ศรีของเราพระเยซูผู้มีศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นผู้ใหญ่อันแท้จริงพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราเพื่อที่เราจะเจริญเติบโต,ตขึ้นไปสู่พระเยซูแห่งศักดิ์ศรีในชีวิตเราเราไม่ได้มีตัวเราเป็นศักดิ์ศรีแห่งชีวิตเราแล้วเรามีพระเยซูผู้ทรงเป็นศักดิ์ศรีแห่งชีวิตเราเรากำลังเติบโต,ตขึ้นเรากำลังเรียนรู้ขึ้นเรากำลังพัฒนาขึ้น เราจึงไม่มีความเก่งกาอะไรจะไปดูหมิน่นดูแคลนใครเราจึงไม่มีสิทธิ์ในการไปดูถูกพ่อแม่เราเพราะเขาเรียนหนังสือน้อยกว่าเราจึงไม่มีสิทธิไปดูแคลนคนนั้นคนนี้ว่าเขามีความสามารถต่ํากว่าเราเขาจนกว่าเราเขาแย่กว่าเราเขารู้น้อยกว่าเราเราจึงไม่มีสิทธิในการไปแบ่งกกแบ่งลาแบ่งแยกแบ่งพักแบ่งพวกเพราะเรากําลังต่างคนต่างต้องเติบโตขึ้นสู่พระเยซูผู้เป็นศักดิ์ศรีในชีวิตของเราฉงนั้นคนที่มีพระคุณพระเจ้าที่ใส่ไว้ในลูกตาสวมไว้ในใจ จะมองพี่น้องด้วยพระคุณพระเจ้าจะมองเขาด้วยความรักจะมองเขาด้วยความเมตตาจะมองเขาด้วยการเห็นคุณค่าจะมองเขาด้วยสายตาที่เหมือนกับที่พระเจ้ามองคนข้างๆเราพี่น้องช่วยมองคนข้างๆแบบพระเจ้ามองหน่อยสิครับว่าหน้าตาเป็นยังไงสายตาท่านเป็นยังไงบ้างสายตาท่านดูเหมือนโอ้โหนี่แหละนี่เลย, <laughs> น,เลยนี่เลยสายตาที่พระเจ้ามองชีวิตเรา <laughs> มันช่างอบอุ่นใช่ไหมครับมันช่างเห็นคุณค่าเราจริงๆมันช่างเต็มไปได้วยพระคุณพระเจ้าในสายตาของเขาใช่ไหมใช่ไหมเวลามองตาเขาเขารักเราจริงๆเพราะพระเจ้าทรงรักเขาเอาไหมครับเราจึงรักกันและกันเองไหมครับเราจึงรักกันและกันเราจึงอยู่เป็นพระกายเดียวกันเพราะว่าเรามีพระคุณของพระเจ้าเราจึงไม่ลำเอียงต่อให้คนจนมาเราก็ต้อนรับเขาเหมือนหนังคนรวยล,ล้ารถล้นฟ้า ต่อให้คนรวยมาเราก็ให้เขานั่งที่เดียวกับเราเหมือนเราทุกประการไม่มีเก้าอี้พิเศษในคิดได้จากของพระเจ้าเพราะเราต้อนรับกันและกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าที่น่าทื่รักยิ่งเมื่อวันนี้เมื่อพระ,ะพระเจ้ามาหนุนใจเราในเช้าวันนี้ว่าจงอย่าลำเอียงเลยเพราะเรามีพระเยซูแห่งศักดิ์สรีแห่งชื่อของเราจงอย่าลำเอียงจงอย่าแบ่งแยกแบ่งพักแบ่งพวกจงอย่าดูหมิน่นดูแคลนกันจงอย่าข่มกันด้วยสิ่งที่ดีของเรา จงอย่าแบ่งแยกกันจงอย่าเปรียบเทียบกันเพราะทุกคนต่างเป็นอวัยวะในพระกายของพระเจ้าท่านจะเป็นเพียงแค่นิวน้วก้อยปลายนิ้วก้อยนิ้วก้อยเท้าด้วยอ่ะหนักเขไปอีกท่านก็มีคุณค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักท่านและพระคุณพระเจ้าก็มีต่อชีวิตของท่านด้วยขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะสํานึกในพระคุณของพระเจ้าที่เราจะสํานึกใน ความสวยงามของความแตกต่างในกิจักรของพระเจ้าและด้ความแล้วเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมในโลกภายนอกเองไหมครับเมื่อเราอยู่ในสังคมเราจะให้เขาเห็นว่าพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้แม้คนอย่างคุณที่เราจะไปประกาศกับเขาเพราะเราก็รักเขาต่อให้เขาเป็นคนยากจนเราก็รักเขาเพราะพระคุณพระเจ้านั้นอ,ยอวยพรชื่อของเขาด้วยให้เราไปเขาให้คนในโลกนี้ได้เห็นว่าเราไม่เกลียดชังกันเลย ผมหวังว่าจะไม่มีพี่น้องคิดเียนคนไหนไปร่วมวงโจมตีกันในโซเชียลมีเดียด่ากันอย่างเมามันเพราะเพียงแค่ว่าเราเราอยู่ในลทัทธิล่าแม่มดในโซเชียลมีเดียด้วยหวังว่าจะมีไม่มีพี่น้องคิดเียนคนไหนที่ไปร่วมวงสนทนาในการแบ่งก,ก๊กแบ่งเหลา่าสร้างความแตกแยกให้มากขึ้นในสังคมนี้เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นตัวแทนแห่งพระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้ตัวแทนแห่งมารซาตานมาทําให้โลกนี้ปั่นป่วนและวุ่นวายด้วยการฆ่ากันเราคือตัวแทนแห่งพระคุณพระเจ้า ที่นำสันติสุขและการคืนดีกลับเข้ามาสู่ในสังคมของเราเอเมนไหมครับขอให้พระเจ้าสมบุญในเมตตาเราที่เราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเราจะเติบโตขึ้นพร้อมกันเอเมนไหมครับเราจะเติบโตขึ้นไปด้วยกันเราจะโตขึ้นไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันเลยเราจะโตขึ้นใครที่โตช้าเราจะพาเข้าไปด้วยเราจะไม่ปล่อยคุณโตช้ามากถีบลงไปเลยเพราะว่าเกะกะทําให้เราโตช้าตามแลวเราจะคว้าเขาคว้าเขาล็อกแขนเขา ล็อกคอเขาบอกว่าห้ามคุณหายไปไหนคุณต้องโตตามเราไปและใครที่โตเรียกรุณาหารเรื่อเหลียวมองคนข้างหลังด้วยแล้วก็พาเขาไปด้วยกันเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเป็นพระกายของพระคริสต์ที่งดงามโดยร่วมกันเอเมนไหมครับขอ,อพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องในรพระเจ้าในตอนนี้ให้เราได้เติบโตขึ้นและได้มีจิตใจที่ถูกต้องในสายพระเนรของพระเจ้าให้เราอธิษฐานร่วมกันครับผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานนึกถึง ตัวของพี่น้องเองว่าทบทวนชื่อของท่านโดยให้พ,พระเจ้าตอนนี้ได้มีกระจกสะท้อนใจของท่านยาก,กอบอกว่าถ้าเราอา่านพระคัมภีร์แล้วเราก็ผ่านเลยไปไม่ได้ไข้ครวญดูก็เหมือนคนส่องกระจกเห็นสิ่งที่สกปรกแต่ก็ผ่านเลยไปไม่ได้สำรวจตัวเองแต่วันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ใช้เวลานี้ เพื่อที่เราจะให้กระจกแห่งพระเจ้าพระเจ้าได้สะท้อนใจของท่านสำรวจตัวของท่านสิครับว่าท่านมีปัญหานี้มากน้อยหรือไม่ให้นหลับตาลงสิครับหลับตาลงสิครับและให้พระเจ้าทรงโปรดได้สำรวจใจของท่านผ่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ท่านรังเกียจรังเกียจใครอยู่หรือเปล่าท่านไม่ชอบใครอยู่หรือเปล่าท่านรู้สึกว่าท่าน มีอคติกับใครอยู่หรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าท่านดูหมิ่นดูแคลนใครอยู่หรือไม่มีใครไหมที่วันนี้ท่านรักเขาไม่ได้เพราะความแตกต่างในวิธีพูดแตกต่างกันในสไตล์แตกต่างกันในรสนิยมแตกต่างกันในประสบการณ์ท่านจึงรักเขาไม่ได้พระกัมีมีเพียงแค่สองทางให้เลือก คือรักและเกลียดไม่มีเฉยๆไม่มีตรงกลางถ้าท่านไม่รักเขาท่านก็เกลียดเขามีอยู่สองทางให้เลือกวันนี้พระเจ้าทรงโปรดไว้บอกท่านว่าท่านรักเขาไม่ได้ขอพระเจ้าเมตตาให้หัวใจแห่งพระคุณพระเจ้าได้อยู่ในใจของท่านสิครับให้หัวใจแห่งพระองค์ได้มาประทับอยู่ในใจท่านวันนี้มีหรือไม่ที่ท่านรู้สึกว่าท่านตัดสินคนอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาท้าตัดสินคนอย่างรวดเร็วเพียงแค่เขาพูดมาหนึ่งประโยคท่านก็สรุปเขาได้ทั้งชีวิตท่านเคยผิดพลาดในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นคนไวในการโกรธถ้าเป็นคนไวในการใช้อารมณ์ถ้าเป็นคนไวที่จะตัดสินพี่น้องพี่ภาคษาวันนี้พระเจ้าทรงให้พระจะนะตอนนี้ได้มาหนุนใจท่านท้าทายท่านว่าจงรับพระคุณของพระเจ้า จงให้พระคุณของพระเจ้าสัมผัสใจของท่านละลายใจที่เกลียดชังละลายใจที่แบ่งแยกละลายใจที่ไม่รักละลายใจที่ไม่ยอมรับของกันและกันโปรดเมตตาโปรดช่วยเราฮาเลลูยาให้บทเพลงนี้ได้นมาสก,การาาาและให้พระเจ้าสมบดได้หรือทอดพระเนตรสำรวจชีวิของท่าน เพราะคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่และประทานให้กับเราอย่างเท่าเทียมเราจะไม่แตกต่างกันเลยขอพระเจ้าเมตตาทักใจโลยให <Hallelujah. S 2> ้เราทรง oh. อภัยความผิดมากมายโปรดประทาน,รทานพรัทัย้เรา พระเจ้าทรงมองใจของท่านสิครับใ,รให้พระองค์ทรงสำรวจลึกเข้าไปข้างในใจของท่านง,งไมม่่ีีสิใดท กับเพราะคุณพระเจ้าทรงอยู่ในใจของเราด้วยเถิดเปลี่ยนแปลงจิตใจเราใหม่พระเจ้าให้เต็มไปด้วยความรักของพระองค์ให้เต็มไปด้วยความเมตตาของพระเจ้าให้เต็มไปด้วยความรักที่มาจากพระองค์เอเมนั่น ใพระอขอหัวใจขอลเลือขอหัวใจของพระอประทานในใจของเราเลลยาขอพระใจของพระเจ้าประทานในใจของเราด้วยเถิดยิ้มหรือฮาเลลูยา